มงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในเชื้อชาติศาส,สนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามหรือว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชาราหรือวัยกลางคนก็ตามถ้าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นย่อมประสบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญ ทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าคือเมื่อละจากโลกไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเมื่อบรรมีเต็มเปี่ยมก็คือถึงชาติที่สุดก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่พระนิพพานในที่สุดนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตามมงคลก็คือการอัตตาหิอัตโนนาถโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะใครจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นนะจ๊ะ มงคลชีวิตก็มีทั้งหมด38ประการนะเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อาทรงให้ไว้นะจ๊ะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามก็จะประสบแต่ความเจริญเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปหมายเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกไม่ได้หมายเอาต้นไม้สามสีตุ๊กแกสองหัวจริงจกสองหางอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่ แต่ว่าหมายเอาการปฏิบัติตัวเองให้เป็นมงคลมีการไม่คบคนพาลมีการครบบัณฑิตเป็นต้นซึ่งวันนี้เราก็มาถึงในหัวข้อของมงคลอันสูงสุดข้อที่8นั่นก็คือการเป็นผู้มีศิละปะนั่นเองนะวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะจ๊ะมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทบทวนเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะจ๊ะก็คือศิละปะคืออะไรเอ่ยศิละปะก็คือการแสดงออกมา อย่างฉลาดนั่นเองนะการทําอย่างฉลาดการทําให้ปรากฏออกมาอย่างงดงามเป็นที่น่าชื่นชมน่าพึงพอใจนั่นเองซึ่งศิลปะที่เราแสดงออกมานั้นเนี่ยก็เกิดจากความรู้ที่เรามีอยู่นั่นก็คือความเป็นพหูสูตรนั่นเองนะจ๊ะก็คือเมื่อเราได้เรียนวิชาอะไรต่างๆมาแล้วก็ตามนะก็รู้นะี่ยรู้ก็คือรู้นะแต่ว่าจะสามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้ได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะ การที่นําความรู้ออกมาใช้ได้แล้วเนี่ยมันก็ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันเป็นไปตามบทเรียน100%เะเหมือนที่เราได้เรียนมาในอินเทอร์เน็ตหรือเรียนมากับคุณครูมันก็อยู่ในหลักสูตรนะจ๊ะหลักสูตรมันก็ในระดับหนึ่งเนาะแต่พอมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงมันมีความหลากหลายมันมีความแตกต่างซึ่งมีอะไรที่ไม่เหมือนกับในบทเรียนเนี่ยอีกมากมายเลยการปรับ นำความรู้ที่เราเป็นพหูสูตรเนี่ยที่รู้แล้วนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมในชีวิตประจำวันฉลาดใช้ในแต่ละสถานการณ์ให้มันถูกต้องเหมาะสมควรแล้วก็ไม่ก่อเวรน,นี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศิลปะอย่างแท้จริงนะเช่นว่าเราไปเรียนความรู้จากใน YouTube มาเรื่องการทำอาหารเราดูเขาทำอาหารมันก็เหมือนจะง่ายนะแต่พอเรามาทำเองอ้ามันไม่ง่ายอย่างนั้น มันมีรายละเอียดอะไรอีกมากมายแค่เรื่องการหั่นผักเรื่องการตำน้ำพริกเนี่ยถ้าจะเอาให้ละเอียดเนี่ยมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นในหนึ่งศาสตร์ในหนึ่งศิละปะศาสตร์เนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดในการปฏิบัติในการเรียนรู้ให้มันมากเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์มากและยิ่งถ้าเราทำมากนำความรู้ออกมาใช้มากเจอประสบการณ์มาก เจอสถานการณ์มากเราก็จะยิ่งมีศิลปะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งศิลปะก็มีทั้งทางกายทั้งวาจาแล้วก็ทางใจเนะี่ยทางกายก็คือฉลาดทำทางวาจาก็คือฉลาดพูดแล้วทางใจก็คือฉลาดในการคิดนั่นเองนะทั้งบทนี้เนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่คบคนผ่านนะการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเพราะว่ามงคลชีวิต38ปประการเนี่ย จะต้องไล่เลื่อยมาเลยนะจ๊ะตั้งแต่ข้อที่1เลยนะไม่คบคนพานก่อนนะถ้าเกิดว่าเรายังคบคนพานอยู่นะแล้วเรามีศิลปะโอ้โหเราก็จะเอาความรู้เอาความสามารถของเราในการพลิกแพลงต่างๆเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองไปใช้ในทางที่ก่อเวร ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดจะต้องมีพื้นฐานก็คือการไม่คบคผลพานยิ่งคบบัณฑิตด้วยเนี่ยยิ่งดีมากเลยพอเราได้เจอบัณฑิตบัณฑิตก็จะแนะนําเราในทางที่ถูกเราก็จะยิ่งทําอะไรในทางที่ถูกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งหางเสือเรือให้ถูกก่อนก็คือการเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองการมีสัมมาทิฏฐิการไม่คบคผลพานนั่นแหละการรักษาศีลห้าให้ดีการไม่ติดอบายมุขหกนั่นแหละ นี่คือพื้นฐานตั้งแต่ข้อที่1เลยนะจ๊ะก็คือการไม่เป็นคนพานซะเองแล้วก็การคบคนพานจากนั้นเนี่ยสบายละข้อ234นะจนมาถึงข้อนี้เนี่ยข้อมีศิละปะคือข้อที่8นะจ๊ะถ้ามาระดับนี้แล้วเนี่ยศิละปะของเราก็จะเป็นศินละปะที่ไม่ทําบาปอกุศลไม่ก่อเวรน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําตั้งแต่ข้อที่1เลยนะจ๊ะคือไม่คบคนพานนั่นเองนะนี่ก็คือการแสดงออกของศิละปะนะจ๊ะคือการฉลาดทำ ฉลาดพูดแล้วก็ฉลาดคิดนั่นเองนะซึ่งเมื่อวานก็ได้อันนี้อธิบายถึงองค์ประกอบของศิละปะนิดนึงนะจ๊ะก็คือทําด้วยความประณีตนะทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในสิ่งของนั้นๆในผลงานนั้นๆก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะทำให้เกิดความเ็กค,คิดสร้างสรรค์นในการที่จะทําผลงานใหม่ๆหรือว่าทดลองทําวิธีการใหม่ๆหรือว่าออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมาอันนี้ก็ทําให้เกิดความเ็กค,คิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะ แล้วก็ทําให้กิเลสอสาาวะลดลงนี่สําคัญสุดเลยนะคือกามมาชันทะพยาบาทและความคิดร้ายความเบียดเบียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่กาเริบลงมาเลยไม่ใช่ว่าไปทําศิละปะที่ไปเต้นกินลากินแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปทําให้เกิดกามกับคนอื่นหรือว่าไปเกิดการทะเลาะเบาแวงทะเลาะวิบากอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะหรือไปอะไรล่ะไปชงเหล้าให้เขาดื่มอย่างเงี้ย อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นศิลปะที่แท้จริงนะจะตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าเราพูดตามหลักพระพุทธศาสนานะก็คือต้องละชั่วทําดีแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองนะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะศึกษาศิลปะหรือว่าทําหน้าที่การงานได้ดีเนี่ยก็จะต้องมีศรัทธานะที่มีความมุ่งมั่น ในเส้นทางของตัวเองให้ชัดเจนมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะต้องทําทุกวันนะและต้องไม่ขีโม้ด้วยไม่ใช่ว่าทําได้นิดหน่อยก็พูดเยอะนะไม่ขี้เกียจเพราะต้องทําทุกวันแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการกํากับด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยหลวงพี่ก็จะมีเรื่องราวนะจะมาเล่าให้กับทุกๆท่านทุกๆท่านฟังนะในเรื่องของนายคามินีจันนะจะเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะในอดีตการ์เนี่ยมีพระราชาพระนามว่า ชยสันทะนะสเสวยสิลร,ราชาสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีเลยพระองค์ก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งนะพระนามว่าอาสามุขกุมารน,นะเอาว่าเป็นพระราชโอรสละกันได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชกุมารเนี่ยที่มีใบหน้าผ่องใสมากผิวพรรณผ่องใสประดุดคันช่องสองเงาหน้าโอ้โหคือมีรัศมีนั่นเองนะพออายุได้เจ็ดขวบเนี่ยพระราชบิดาก็สวรรคตลงนะ เนื่องจากว่าพระราชกุมารยังเด็กอยู่มากเลยนะเกรงว่าจะไม่สามารถขึ้นครองราชได้นะก็เลยทําการทดลองปัญญาทดสอบปัญญาของพระราชกุมารซิว่าพระราชกุมานเนี่ยจะมีปัญญาเพียงพอหรือเปล่าที่จะปกครองพระนครน,นี้ได้นะเราอามากก็เลยออกอุบายว่างั้นเนี่ยเอาลิงมาหนึ่งตัวนะเอามาแต่งตัวเป็นคนแล้วก็ให้เดินสองเท้าเข้ามาเฝ้าพระราชกุมารอมาท่านหนึ่งนะก็ได้กราบทูลว่า บุรุษที่เข้ามาเฝ้านี้เนี่ยเป็นอาจารย์ผู้รู้วิชาดูที่ตั้งแต่ครั้งพ่อของพระราชกุมารเองเนี่ยขอพระองค์แต่งตั้งบุรุษนี้เนี่ยเป็นฐานันดรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เถิดทรงให้ตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นการให้ตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าบุรุษนี้ที่แต่งตัวที่ลิงเนี่ยจะลิงปลอมตัวมาเนี่ยเป็นคนของพระราชาในการก่อนเป็นคนของพ่อของท่านนั่นแหละขอท่านจงแต่งตั้งอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งเถิด พอพระราชกุมารเนี่ยทอดพระเนตรนะดูดูเนี่ยก็เห็นว่าอันนี้คือลิงเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าอ่าอมาตนี้ต้องการจะทดลองใจของเรานะต้องการจะทดสอบว่าเรามีปัญญามากน้อยเพียงใดเพราะความไม่มั่นใจว่าพระองค์ยังทรงเด็กอยู่นั่นเองนะก็เลยกล่าวไปว่านะท่านทั้งหลายเนี่ยเอาสัตว์เหล่านี้นี่มาแต่งกายเรียนแบบเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้มีใจโลเล ไม่ฉลาดได้แต่วิ่งเล่นสนุกสนานไม่เหมาะสมที่จะทํางานให้แก่บ้านเมืองเลยและก็ก่อความเสียหายให้อีกฉไหน,นเลยจะสามารถที่จะทําการบริหารบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้โอ้โหพอพระราชะกุมารพูดดังนี้เท่านั้นแหละอมาต์ทั้งหลายก็ได้ฟังนะก็ต่างปลื้มใจว่าพระราชะกุมารน,นั้นมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้เห็นถึงความฉลาดในการพูดอย่างกล,กล้าของพระราชะกุมาร ก็เลยพาการแต่งตั้งพระราชกุมารน,นั้นให้เป็นพระราชาในวันนั้นนั่นเองนะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโดยที่ไม่มีข้อกังขาดใดใดทั้งสิ้นเลยโอ้โหขนาดเจ็ดขวบนะยังสามารถพูดจาได้แตกฉานขนาดนี้นะซึ่งพระราชาพระองค์นี้เนี่ยก็มีศิลปะเป็นอย่างมากเลยมีความฉลาดในการตัดสินคดีความนะข่าวความฉเฉลียวฉลาดเนี่ยและมีปัญญามากของพระราชกุมารก็ได้แพร่ไปทั่วโลกเลย แพร่ไปทั่วชมพูทวีปนะทำให้ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยมีข้อข้องใจหรือว่ามีปัญหาอะไรก็จะต่างมากราบทูลปรึกษาปัญหากับพระราชาโอ้โหซึ่งพระราชายังอายุแค่เจ็ดขวบเองนะซึ่งในสมัยนั้นเองเนี่ยก็มีอมาตย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นอมาตย์ที่แก่แล้วนะซึ่งเคยรับใช้พระราชบิดามาก่อนก็คือคอยรับใช้กษัตริย์องค์ก่อนมาก่อนนั่นเองนะชื่อนายคามณีจันทร์นายคามณีจันทร์เนี่ยอายุเยอะแล้วนะพอเห็นว่า มีกษัตริย์รุ่นลูกรุ่นหลานตัวเองเนี่ยขึ้นมาครองราชนะถ้าเกิดว่าเราจะรับราชการต่อไปเนี่ยก็คงจะลำบากใจรู้สึกไม่ดีโอ้มีพระราชาร,ร,ร,รุ่นลูกรุ่นหลานมามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถจะอยู่ในพระราชาวังต่อไปได้นะก็เลยคิดที่จะปลีกวิเวกออกไปจากพระราชาสำนักนะแล้วก็ไปดำรงชีพตามประษาชาวบ้านนั่นเองนะโดยไปทำนาเนี่ยเดินห่างออกไปจากตัวเมืองนะไปเงียบๆนะจ๊ะ ไม่ได้ลาออกจากราชการอะไรก็จากไปเงียบๆนะเดินออกไปที่นอกตัวเมืองสามโยชดนะพอไปถึงนะก็ไปทำนาอยู่ตามที่บ้านเกิดตัวเองนะจ๊ะไปทำนาก็ไปยืมโคของเพื่อนเนี่ยไถนานั่นเองนะพอไปยืมโคของเพื่อนไถนานนะกลับมาถึงเวลาเย็นเนี่ยก็จะเอาโคเนี่ยกลับมาส่งทุกวันก็จะเป็นอย่างเงี้จ้ะเพราะว่าตัวเองออกมาตัวเปล่านะแล้วก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดมาจะทํานาก็ต้องไปยืมโคคนอื่นเขาทํานา จนวันหนึ่งเนี่ยนายคามินีจันเนี่ยก็ไปทํานาตามปกติยืมโคปกติเลยนะแล้วก็เอาโคมาส่งคืนแต่ว่านายคามมนีเนี่ยเห็นเจ้าของบ้านสองสามีภรรยานะกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่พอดีเลยนะเกิดเกรงใจขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตะโกนร้องบอกว่าเอาโคมาคืนแล้วเอาโคมาคืนแล้วเหมือนทุกครั้งนะก็เลยผูกโคทิ้งไว้แล้วก็รีบเดินจากไปนั่นเองนะพอเอนในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผูกโคไปแล้วนะมีขโมยเนี่ย มาลักขโมยโคคู่นั้นไปพอดีเลยอ่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าของโคตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคนะว่าอยู่ไปว่าอยู่ไหนเนี่ยแม้จะรู้อยู่เต็มอกแล้วก็ตามเนี่ยว่าโจรขโมยไปนะเพราะว่าตอนที่นายคมัมนีจันเนี่ยเอาโคมาคืนมันก็มีเสียงดังถูกไหมเอ่ยเสียงโคล้องเสียงโคเดินไปเดินมาเสียงกระดิ่งเสียงอะไรดังไปหมดเลยนะเจ้าของบ้านก็รู้นะแต่ว่าไม่ได้พูดนะแต่ก็ทําเป็นไม่รู้แล้วก็รู้อยู่เต็มอกเลยว่าโจรขโมยไปนะก็เลยไปทวง เอาโคคืนกับนายคาเมนีหวังว่าจะปรับสินไหมก็คือจะจะคูฟ้องอะ่ะแหละจะฟ้องนายคาเมนีเนี่ยไม่ยอมเนี่ยจะเอาโคมาคืนให้ได้นะนายคาเมนีก็ยืนยันว่าเอาไปคืนแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้บอกเฉยๆเพราะว่าเห็นว่าคุยนั่งคุยกับภรรยาอยู่กําลังสนุกเลยไม่อยากจะขัดอารมณ์ <c oughs> เจ้าของโคก็โวยวายนะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้หรอกเมื่อคืนเนี่ยไม่ยอมออกมาคืนใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยจะต้องถึงพระราชาขอราชาทูตจงมีแก่ท่านพร้อมในสมัยก่อนเนี่ยธรรมเนียมก็คือว่าถ้าใครพูดว่าขอราชาทูตจงมีแก่ท่านเนี่ยผู้นั้นก็คือคู่กรณีทันทีเลยก็คือโจทกับจำเลยนะต้องไม่สามารถขัดขืนได้ต้องไปขึ้นศาลให้พระราชาตัดสินนั่นเองนะด้วยเหตุนี้เองนายคามินีจันเนี่ยจึงต้องตกเป็นจำเลยและต้องยอมไปขึ้นโรงวินิจฉัยกับเจ้าของโคแต่โดยดีนะ ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็พากันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินไปเดินทางเข้าไปในพระ,พร,ะราชนครนะซึ่งในระหว่างทางที่เดินไปสู่เมืองพราราณสีนั่นเองเนี่ยในระหว่างทางนะก็มีหมู่บ้านเนี่ยมันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยพอสมควรเลยต้องใช้เวลาเดินอยู่หลายวันทีเดียวนะระหว่างทางเนี่ยก็ได้แวะพักเหนื่อยที่บ้านเพื่อนเก่าของคนหนึ่งนะในบาดคน ก็เพื่อขอกินข้าวนั่นเองนะระหว่างทางเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยหลายชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะขณะนั้นเนี่ยบ้านของเพื่อนนะก็ไม่มีข้าวสุกเลยก็จําเป็นจะต้องหูงข้าวให้ใหม่นะภรรยาของเพื่อนเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปบนบันไดยุ้งฉางปีนขึ้นไปนะเพื่อจะไปตักข้าวเอามาหูงให้กินนะดีใจนะเพื่อนมาจะได้ตักข้าวเลี้ยงสักหน่อยนะพอขึ้นไปบนบันไดเท่านั้นเองเนี่ยภรรยาเกิดพลาดนะพลาดเองตกบันไดลงมาเนี่ย ทําให้ภรรยาที่ท้องลูกอยู่นะเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยลูกก็ทะลักออกมาลูกก็แท้งเลยทําให้ภรรยาเนี่ยแท้งลูกในวันนั้นนะโอ้โหสามีเห็นนะโกรธมากเลยโกรธมากนะจึงกล่าวหาว่าใครเนี่ยเป็นคนทํานะทั้งทั้งที่ภรรยาภรรยาก้าวพลาดเองนะก็เลยกล่าวหานายคารเมนีเนี่ยว่าเป็นคนทําผิดนะว่าไปตบตีภรรยาของตัวเองเนี่ยจนให แทงลูก่ไปหาว่านายคามินีนั้นไปตบตีภรรยาจนแท้งลูกนั่นเองโอ้โหก็เลยกล่าวว่าขอราชทูตจ,จงมีแก่ท่านอ้าวแหละตาตอนนี้นายคามิมนีจันเนี่ยตกเป็นจำเลยสองลายแล้วตกเป็นจำเลยของโจษนะสองลายเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นสามคนละก็คือสหายหนึ่งคนเลี้ยงโคหนึ่งแล้วก็นายคามิมนีจันอีกหนึ่งนะทั้งสามคนเนี่ยก็เดินไปที่บ้าน เดินไปเข้าไปในกรุงพารานสีนะในระหว่างทางที่ทั้งสามคนเนี่ยกำลังเดินไปพอดีนะก็มีม้าอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งมาพอดีวิ่งมาตัดหน้าพอดีนะแล้วก็คนเลี้ยงม้าเนี่ยก็ตะโกนมาพอดีนะตะโกนบอกว่าช่วยหยุดม้าให้หน่อยหยุดให้หน่อยหยุดม้าให้หน่อยเอาอะไรก็ได้หยุดม้าให้หน่อยปาม้าตัวนี้ให้มันหยุดทีนึงเถอะก็เลยนายคาม์นีจันเนี่ยก็เลยหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ปาใส่ม้าเนี่ยกะว่าจะให้มันหยุดวิ่งนะกะว่าไม่ให้โดนหรอก แล้วก็ให้มันกลัวแล้วก็หยุดวิ่งนั่นแหละก็ปรากฏว่าพอปลาไปเท่านั้นเองเนี่ยก้อนหินก็ไปโดนขามาทําให้ม้าขาหักพอม้าขาหักเท่านั้นเองเนี่ยคนเลี้ยงม้าที่วิ่งตามมาก็โอ้โหตอนนี้ม้าเนี่ยขาหักเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยกล่าวหานายคามนีจันนะว่าเป็นคนทําให้ม้าขาหักนั่นเองทงั้งทั้งที่ตัวเองขอให้ช่วยนะไม่ยอมนะจะเอาผิดกับนายคามนีให้ได้นะก็เลยบอกว่า ขอร่าชทูดจงมีแก่ท่านอาเอาอีกแล้วตอนนี้นายคามนีจันตกเป็นจำเลยโจทย์ที่สามของโจทย์คนที่สามอีกแล้วนะตอนนี้สามคาดีเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ได้เดินทางนะเข้าไปหาพระราชาในเมืองเพื่อที่จะตัดสินนะจะเอาค่าปรับนั่นเองเนะี่ยสมัยก่อนจะฟ้องนะพอฟ้องก็ได้ค่าปรับอยากจะได้ค่าปรับอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งนะนายคารมณีจันเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะ ทำไมชีวิตมันโอ้โหรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเหลือเกินเนี่ยไม่ทันทําอะไรเลยนะโดนไป3มคดีแล้วแค่อยู่เฉยๆเนี่ยโดนไป3า0รอคดีรู้สึกลําบากใจเป็นอย่างมากเลยคิดว่าตายดีกว่าโอ้โหนหนๆก็เดินมาถึงภูเขาแล้วเอาหน้าน้าพานี่เอาละหาจังหวะนะกระโดดเขาตายดีกว่านะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอแวะไปถ่ายธุระหน่อยไปทําธุระที่พุ่มไม้ตรงนั้นหน่อยเนี่ยไปถ่ายหนักนิดนึงนะแล้วก็ซึ่งพุ่มไม้เนี่ย อยู่ตรงหน้าผาพอดีอพอได้จังหวะแล้วนายคัมบินีจันก็เข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็กระโดดลงมาเลยนะหวังจะฆ่าตัวตายตายแน่ๆนะตอนนี้เนี่ยหน้าผาสูงมากเลยแต่บังเอ,อิญนายคัมบินีจันเนี่ยก็มีบุญเหลือเกินนะบุญก็ยังตามมาช่วยเนะี่ยยังไม่ถึงคาดก็ตกลงมาเนี่ยผ่านกิ่งไม้ผ่านต้นไม้ต่างๆนานา,นาตกมาร่วงทับร่างของชายทลาที่อยู่ข้างล่างอา้าวดันมีคนมาอยู่ข้างล่างซะนะตกไปทับ ชายคนหนึ่งพอดีเลยซึ่งเป็นช่างทําเสือตายสรุปว่านายคาร์มนีจันกระโดดฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายแต่ดันไปโดนคนข้างล่างที่เป็นช่างทําเสือตายส่วนตัวนายคาร์มนีจันเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแค่บอบช้าเล็กน้อยเท่านั้นเองอ้าวแล้วตามน,นี้ลูกชายของช่างทําเสือก็มาถึงเลยเห็นพ่อตายอ่ะก็เลยหาว่าเนี่ยนายคาร์มนีจันเนี่ย มีเจต,ตานาในการฆ่าพ่อของตัวเองแล้วก็กล่าวว่าขอราชทูตจงมีแก่ท่านโอ้โหจะตายก็ไม่ได้ตายนะแถมยังเจออีกหนึ่งคดีอีก <c oughs> อะไรมันจะขนาดนั้นนะชีวิตคนเรานะ <c oughs> ก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนเป็นโจทย์อีกหนึ่งจำเลยนะเป็นจำเลยอีกหนึ่งโจ์นั่นเองนะตอนนี้โดนไปทั้งสิ้น4ี่คดีแล้วยังไม่ทันไรเลยนะ <c oughs> ยังไม่ตัดสินเลยเนี่ยซึ่งเรื่องราวจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกมากมายทีเดียวนะมีอีกเยอะเลยนะ มีทั้งงูฝากข้อความมามีทั้งตัวนั่นตัวนี้คนนั่นคนนี้เนี่ยฝากข้อความมาถามพระราชาอีกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเล่าเนี่ยมันก็คงยาวเอาว่าตัดไปเลยแล้ะกันนะสี่คดีพอละเยอะแล้วแหละจากนั้นเนี่ยทั้งสี่เนี่ยก็พาตัวในพราหมณีเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่เมืองพารณาณสีละแล้วก็เดินทางเข้าไปนะเข้าไปพร้อมกับโจทย์ทั้งสี่คนจนกระทั่งมาถึงหน้าโรงวินิจฉัยของพระราชาพอดีซึ่งในขณะนั้นเนี่ย พระโพธิสัตว์นะก็คือพระราชาของเราเนี่ยเสด็จออกมาประทับนั่งอยู่ที่ราชบัลลังก์พอเบิกตัวนายคามมนีจันเข้ามาเฝ้าเท่านั้นเองนะพระราชาเนี่ยในสมัยที่ยังเด็กอยู่นะก็เคยเห็นนายคามมนีจันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเป็นคนเคยรับใช้พระราชบิดาอยู่แล้วก็คุ้นเคยเนะก็จําหน้าได้พอจําหน้าได้ก็รู้เลยว่าอันนี้คืออมาตผู้ซื่อสัตย์นะมีความจงรักภักดีต่อพระราชาเป็นอย่างมากเลยเมื่อคิดถึง ว่าในขณะที่พระราชบิดายังทรงพระชนอยู่เนี่ยนายคารมนีจันเนี่ยก็ช่วยทํางานต่อแผ่นดินเป็นอย่างดีเลยไม่เคยขาดเลยนะก็เลยทรงตรัสทักทายปราศัยกับนายคารมนีจันก่อนเลยด้วยความคิดถึงนะว่าถามว่าเอาท่านมาเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอไต่ถามสารทุกสุขดบเป็นอย่างดีนะแล้วก็ถามว่าแล้วมาที่นี่ทําไมนะมีธุระอะไรนะนายคาเมนีจันก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พระองค์เนี่ยกับผมเป็นจำเลยนะ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยโคของเขาเขาจึงนําตัวมาให้พระองค์พิจารณาคดีพระเจ้าค่าเพราะพุะทิยก็ทราบดีเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่านายคามินีเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นอย่างมากเลยเป็นคนมีศีลน,นะไม่ลลม่วงไม่ล่วงละเมิดศีลเป็นอันขาดเลยนะแล้วก็ไม่เคยที่จะไปขโมยของใครเพราะฉะนั้นเรื่องโคหายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนเนื่องจากว่า พระราชาเนี่ยคุ้นเคยกับนายคาเมนีอยู่อยู่แล้วด้วยนะแสดงว่าเขาต้องถูกปรักปรำอย่างแน่นอนพระราชาก็เลยตัดถามว่าเอาไหนล่ะโจ์ก็เลยโจย์ก็เลยเข้ามานะแล้วก็พระราชาก็ถามว่าเจ้าบุรุษนี้เนี่ยลักขโมยโคของเจ้าไปอย่างนั้นหรือคนคนนั้นก็บอกว่าจริงพระเจ้าค่าเจ้าของโตโคตอบนะพระราชาก็เลยถามนายคาเมนีจันต่อว่าแล้วความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยท่านลองเล่ามาสิ นายคมินีจันทร์ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ฟังนะว่าได้ไปยืมโคมาแล้วก็เอาไปส่งคืนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคุยกันสนุกปากอยู่ถ้าจะบอกก็เป็นการขัดจังหวะเปล่าๆนะเจ้าของโคเห็นก็เห็นแล้วว่าเอาโคไปคืนตั้งแต่ตอนกัางคืนแล้วเนี่ยพอหายไปก็เพราะว่าไม่รู้ใครขโมยไปเพราะว่าโจรขโมยไปพระราชาเนี่ยพอได้ฟังความทั้งสองข้างนะจากนายคำมิีจันเนี่ย ก็รู้เลยว่า,านายคามินีจันนี้ไม่ขโมยนะก็เลยทรงตัดสินพิพากษานะเดี๋ยวดูความฉลาดของพระราชานะจ๊ะว่าจะตัดสินยังไงนะนายคามินีจันผู้จเจริญเพราะว่าท่านเนี่ยคืนโคโดยไม่บอกกับเจ้าของโคถือว่ามีความผิดมีความผิดนะท่านจงชดใช้ค่าโคให้เขาไปสิบสองกหาปณะนะเอาไปเอาเงินไปเลยสิบสองกหาปณะนะแต่ว่าเจ้าของโคนี้เนี่ย มีความผิดในฐานะกล่าวความเท็จปลักปลํำคนที่ไม่ผิดทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าเอาโคกลับมาคืนแล้วแต่แสรงว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จงควักลูกในตาสองข้างของเจ้าของโคนี้ออกมาโ,โ,โดนควักลูกในตานะแล้วจงเอาทรัพย์12บสกหาปณะน,นี้ไปชดใช้ค่าโคให้กับเจ้าของโคแทนโอ้โหพอพระราชาตัดสินดังนี้เนี่ยเจ้าของโคได้ฟังคํที่ภากษานะ กลัวทันทีเลยตัวสั่นนะปมหมอบลงกราบแทบเท้านายคารเมนีจันเนะี่ยบอกว่าขอท่านจงยกโทษให้ข้าพเจ้าได้เถิดข้าพเจ้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะอย่าได้ควักลุงในตาของข้าพเจ้าเลยส่วนโคหายเนะี่ยไม่เอาโทษแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆด้วยนะนายคาเมนีจันเนะี่ยก็รู้สึกสงสารนะก็เลยกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้กับเจ้าของโคเนะี่ยซึ่งพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะ แค่ต้องการจะขู่สั่งสอนเจ้าของโคเฉยๆเนี่ยไม่ได้คิดที่จะประทุษรลายอะไรเลยก็เลยอนุโลมให้ตามคําขอร้องนั้นเมื่อเจ้าของโคเนี่ยโชคดีนะโอ้โหได้รอดพ้นนะจากการตาบอดนะลำดับนั้นเองเนี่ยโจทย์คนที่2ก็เข้ามานะแล้วก็กล่าวว่านะบุรุษนี้เนี่ยตบตีภรรยาของข้าพระองค์เนี่ยจนแท้งลูกเลยคดีที่สองแล้วนะก็ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ก็ถามโจทย์ว่าจริงอย่างนั้นเหรอ แล้วก็ถามนายคามมนีนะว่าแล้วนายคามมนีเนี่ยไปตบตีเนี่ยจริงไหมนะนายคามมนีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเนี่ยพระราชาก็ทรงถามว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเจ้าจะให้เราทําอย่างไรนะก็บอกว่าเจ้าของเจ้าของอ่าสามีนะสามีก็บอกว่าอยากจะได้ลูกน่อยากจะได้ลูกมาคืนเพราะว่าแท้งลูกเนี่ยไม่อยากจะเอาค่าปรับอะไรหรอกแต่อยากจะได้ลูกมาคืนนะพระราชาก็เลยบอกว่า ในเมื่อท่านอยากได้ลูกใช่ไหมแล้วก็นายคามินีจันเนี่ยก็ไม่ได้ทําด้วยนะอ่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนายคามมนีจันจงไปเป็นภรรยาอ่ะจงนําภรรยาของบุรุษนี้เนี่ยไปเป็นภรรยาของท่านแล้วก็ทําให้ตั้งครรภ์นนะแล้วก็ได้ลูกมาก็เอาลูกมาให้บุรุษนี้คืนแล้วกัน <c oughs> ปรากฏว่าพอเจออย่างนี้เข้าไปนี่โอ้โหเอาภรรยานะให้มาเป็นภรรยาของนายคามินีจันแล้วก็แล้วก็ให้ได้ลูกกันเนี่ย พอได้ลูกกันค่อก็เอาลูกมาคืนกับบุรุษนี้เนี่ยเพราะว่าบุรุษนี้อยากได้ลูกคืนไม่ใช่เหรอทั้งๆท,ที่ลูกก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วนายคาม์มนีจันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอ้โหพอพระราชาตรัสด,ดังนี้เท่านั้นแหละถึงกับต้องตะลึงตาเหลือกไปเลยนะเห็นท่าจะไม่ดีสงสัยต้องเสียภรรยาไปซะแล้วนะก็เลยคลานเข,าเข้าไปหมอบกราบแทบเท้าของนายคาม์มนีจันแล้วก็อ้อนวอนว่าโอ้ยขออย่าได้ทําตามรับสั่งเลยนะแล้วก็ไม่พอนะแถมยังมอบทรัพย์เนี่ยให้กับนายคาร์มนีจันอีกด้วยนะโอ้โห นอกจากจะไม่โดนฟ้องแล้วยังได้ตังกลับมาคืนอีกนะลําดับนั้นเนี่ยคดีต่อมาแนละคนเลี้ยงม้าก็เข้ามาโอ้โหคนเลี้ยงม้านะก็กล่าวหาเลยนะว่าอเนี่ยบุรุษนี้เนี่ยได้คว้างม้าของข้าพเจ้าจนขาหักเลยนะนายคามินีจันก็ปฏิเสธข้อหานะเพราะว่าไม่ได้เจตนาแค่ทําตามที่ขอร้องเท่านั้นเองเพราะว่าท่านเนี่ยขอให้ปาไม่ใช่เหรอให้ปาม้าเนี่ยแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ไปตามความจริงจนกระจ่างนะ ส่วนโจทย์เนี่ยที่เป็นเจ้าของม้าก็ยังยืนยันอยู่นะว่าไม่ได้บอกให้ปาก้อนหินสักนหน่อยไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้ปาก้อนหินเลยปาอเองถ้าปาอเองทั้งนั้นเลยเนะไม่ได้บอกนะพอโพธิสัตว์เนี่ย,พพยก็ล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยดำริว่าอเราจะต้องคมขู่บุรุษนี้ให้ได้นะก็เลยตัดสินคดีว่าในเมื่อบุรุษนี้เนี่ยบอกให้เขาคว้างม้าของตัวเองแล้วแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้บอกนะจึงมีความผิดเกิดขึ้นที่ปากถ้าเช่นนั้น ทหารเจ้าที่จงตัดลิ้นของบุรุษนี้สะโอ้โหแล้วเอาทรัพย์มา1,000พชดใช้เป็นค่าม้าให้กับเจ้าของนี่ซะแล้วก็ให้นายคามินีจันเนี่ยจ่ายค่าชดใช้ม้าเนี่ยหนึ่พกหาปณะ,ะซะเพราะว่าม้ามีราคา1,000พโอ้โหเมื่อเทียบกับลิ้นนะกับมา้ากับทรัพย์ที่ได้พันหนึ่งนี่ไม่คุ้มกันเลยนะโอ้พอโจ์ได้ฟังดังนั้นต้องโดนตัดลิ้นนี่ก็เลยเข้าไปกราบแทบเท้าของนายคามินีจันนะขออภัยเนี่ยแล้วก็ไม่พอนะ ยังให้ซับกับนายคาเมนีจันอีกด้วยโอ้โหนี่นอกจากจะไม่โดนคดีแล้วนะยังได้ซับอีกด้วยนะต่อมาเนี่ยบุรุษที่เป็นลูกของช่างทําเสือนะก็มาฟ้องร้องนะว่านายคารเมนีจันเนี่ยเจตนาฆ่าพ่อของตัวเองนะเมื่อได้ทรงซักถามไปเนี่ยเกิดความกระจ่างทั้งสองฝ่ายแล้วนะก็เลยถามโจดว่าท่านต้องการให้เราลงโทษยังไงโจดก็เลยบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยอยากได้บิดากลับคืนมา พระราชาก็เลยตัดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายคาเนีจันท่านจงไปนํามารดาของบุรุษนี้มาเป็นภรรยาท่านก็จะเป็นบิดาของของบุรุษนี้คือไปนําแม่ของบุรุษนี้เนี่ยมาเป็นภรรยาของท่านซะแล้วท่านก็จะเป็นพ่อของบุรุษนี้บุรุษนี้ก็จะได้พ่อคืนโอ้โหพอได้ฟังดังนั้นนะเกิดตกกระาจนะลูกช่างทําเสือ่อก็เลยขอร้องเนี่ยว่าให้นายคามินิจันเนี่ยได้โปรดเถิดอ้อ,อนวอนให้พระราชาให้อภัยด้วยเถิดนะไม่พอ ยังให้เงินกับนายคามมนีจันอีกด้วยนะแล้วก็หลีกไปโอ้โหนี่นายคามมนีจันเนี่ยเป็นคนที่มีศีลน,นะเป็นคนซื่อตรงแล้วก็คอยรับใช้พระราชามานานทีเดียวนะพอทั้งมดเนี่ยก็ได้จบไปนะสุดท้ายนายคามมนีจันก็ได้จากไปทุกคนจะได้กลับไปอยู่อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือความฉลาดของพระราชาเองนะเห็นไหมเอ่ยว่าความรู้นะ ที่มีอยู่ในตำราเรื่องของการตัดสินคดีความเรื่องของการใช้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่เพียงในตำราเท่านั้นเองแต่การนำมาใช้จริงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราจะต้องพลิกแพลงที่เราจะต้องทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยต่างๆอีกมากมายนั่นก็คือเรื่องของความเป็นผู้มีศิลปะนั่นเองนะนี่ความเป็นผู้มีศิลปะของพระราชาผู้มีความฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำจึงทำให้ทั้งหมดเนี่ย ทั้งนายคามนีจันแล้วก็โจดอีกทั้ง4คนนะไม่ได้รับอันตรายอย่างอย่างใดๆเลยแล้วก็ทั้งมดเนี่ยก็ได้สำนึกผิดแล้วก็กลับไปอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้นํามาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะจ๊ะก็คือเรื่องของนายคาเมนีจันนั่นเองนะซึ่งอันนี้ส่งนะจ๊ะของการมีศิลปะเนี่ยก็คือทําให้มีความสามารถเด่นกว่าผู้อื่นนะเลี้ยงตัวเองได้เป็นคนฉลาดช่างสังเกตมั่งคั่งสมบูรณ์มั่นคง ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็ทำให้โลกเจริญวันนี้ก็นำเรื่องความเป็นผู้มีศิละปะนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดมาเล่าให้กับทุก,ท,กทุกท่านฟังกันจ้าอ่าพอสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในเรื่องของมีวินัยจ้าเอาเชิญนํำกราบจ้า ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเร็วๆพลันเทอิน